อาเจกเนาะซาซีเนาะไม่มีเชื้อจีนแต่อยากไหว้เจ้ากับเขาทำเพื่ออะไรเนาะอาสวัสดีทุกคนกันด้วยในเทศกาลตรุษจีนแบบนี้เดี๋ยวอ้วเนี่ยจะเปิดกาชาแล้วกัน950กระป๋องผมเนี่ยคือคนที่ศึกษาหลักควงซุยควงซุยไม่ว่าจะเป็นฟ้าเหนือดินใต้ซ้ายขวาออกตกผมศึกษามาทุกศาสตร์แห่งไสยศาสตร์ไสยศาสตร์อยู่ข้างผมเอาแล้วนะทุกคนก่อนทุกคนเนี่ยจะดูความศักดิ์สิทธิ์ของตัวผมรบกวนทุกคนกดไลค์ให้ผม1ทีกด2ทีกูจะไปหลอกหลอนมึงที่เตียงแล้วหยอกหยอกหยอกแล้วก็จะมีเบบี้แคทวากัตเคอีจิบลาแรมบลาแรมเอาประมาณว่ามันให้มาเยอะอยู่เป็นแบบตัวหลากหลายผสมกลมกลืนมีตัวระดับเลเจนด์ด้วยส่วนอีกกล่องนึงกล่องนี้ก็เลท 5% เหมือนกันแล้วก็ตัวก็ค่อนข้างจะเหมือนกันผมเอากล่องมิราเคิลแล้วกันทุกคนไปเลย11ครั้งฟ้าดินเอ้ยจงอยู่ข้างผมด้วยพลังแห่งไสยศาสตร์ ทำให้ผมได้แมวว่ายน้ำไอชิปไอชิปไอชิปเปิดมาตัวแรกมึงก็ตกใจเลยสินุดเกลือตัวต่อไปชิลเลียนแคทต่อไปแมวแม่มดต่อไปแมวต่อยมวยต่อไปนางเงือกต่อไปแมวกระโดดสูงต่อไปแมวนักหนาบักต่อไปแมวตัดแก๊บแก๊บต่อไปแมวบราบราบราลำต่อไปแมวเบบี้โอ้โหมาแล้วนะอูเบอร์แวะแวะแวะพ่อจ๋าหนูอยากแดกนมเฮ้ยเดี๋ยวใครเป็นพ่อมึงไม่ไปต่อหลวงพ่อครับไอเด็กคนเมื่อกี้เป็นใครรับเลี้ยงเด็กไว้เถอะถือว่าสร้างบุญสร้างกรรมหลวงพ่อครับไม่เอากรรมครับเอาแค่บุญจบแล้ว11ตัวยูหูยูหูไม่เปิดต่อตัวเบบี้แต่ว่ามึงใหญ่กว่าแมวว่ายน้ำแล้วนะเด็กคงหรือเปล่าเดี๋ยวเราอ่ะอู้แว่อู้แว่พ่อจ๋าพ่ออย่าบูยี่ดูยี่โอเคโอเคก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฉันจะแลกแกเป็น NP เออไม่ใจสิพ่อใช่เนาะใช่ใช่ใช่ส่วนตัวที่เหลือลาก่อยจงกายร่างเป็น NP ซะเถอะสำหรับเบบี้แคทจะเก่งกับตัวลอยแล้วก็เอเลี่ยนอุ้ยมันจะมีแมวไททันเลี้ยงไว้จะทำให้น็อกแบ็กหยุดเวลาเอาจริงก็ดีนะแต่ว่าแบบเปลือง XP มีอีเวนต์ใหม่ประตำจุดจีนมานะทุกคนลุ้นหน้าเดียวอย่าคลิปครับทุกคนลองเล่นกันเลยลองใส่เบบี้แคทเข้าไปด่านหนึ่งดาวไม่น่าจะยากอุ้ยอุ้ยอุ้ยพ่อเดี๋ยวหนูจะตบมันให้เองนะพ่ออุ้ยอุ้ยหนูโดนแกงอุ้ยอุ้ยอย่าแกงหนูนีโอไปเลยเอเวเอเวเอเวครับคุณพ่อนะยูกิมูระจบโหเมื่อกี้ตกใจเหลือเกินมีไททันยักษ์โผล่มาจากดินเทพยูกิมูระยังข้าไม่เคยพบเจอมาก่อนเรียบร้อยดอกเดียวจบเลยได้อาหารแมวมา20ลูน่านิวเยียร์ด่านนี้เคลียร์ได้3ครั้งมันจะให้เลเจนดารี่รามหนึ่งสายฟ้าทมินเพิงพิโรธอาหังการขี่ม้าป่า2เขาสัตว์ร้ายยามวิกาลโดดเดี่ยวม้าป่าค่ำคืนไม่ของจองเลย นามของเขานั่นคืออูลูลุนวูฟกาโฮเอ๊ะเดี๋ยวอูลูลุนนั่นมันคือเมื่อเธอนั้นกายร่างจะทำให้เธอนั้นสวยส่วนหมาป่าจะหน้าสั้นลงตัวเธอนั้นเก่งกับทุกสายยกเว้นเหล็กจะทำให้ศัตรูของเธอกระเด็นกระดอนจะเป็นด่านเมืองจีนตอนกลางคืนเว้ยแล้วก็จะมีแบบไอ้มนุษย์ตัวจิ๋วเนี่ยจุดพุมาทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยดูบาลานุภาพของอูลูลุนเดี๋ยวนุดอะไรเนี่ยอ๋อระเบิดอุ้ยดีนะเราปัดได้นุดไม่งั้นเราตายแน่เลยฉันมั่นใจในตัวนายนะเจ้าแซมบ้าไปเลยอูลูลุนให้นุดเราเปลี่ยนชื่อแล้วช่างแม่งมันเถอะเราถนัดเรียกชื่อนายว่าแซมบ้าก็ได้แล้วเป็นนุดทุกคนดูนะสายฟ้ามหาการเพิงพิโรตุ้มตั้มตุ้มเดี๋ยวว่าอ้าวจบเลยได้มา1ที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นแบบก้อนทอง1ได้แมวมาโชกับแมวนินจาเว้ยแล้วก็จะมีของแบบกระจุบกระจิบธรรมดาเปิด1เฮ้อมีลัดแดงแล้ววะโอ้นุชเราคือลัดแดงลัดแดงอย่างเราเหมาะกับตัวจีนไปสวรรค์ขอแมวหน่อยเถอะอยากได้แมวเหลือเกินเหมียวเฮ้อได้ยากจังวะเคลียร์ได้แค่วันละ3ครั้งจะต้องมาเล่นด่านอื่นก่อนเราอยู่ด้วยกันมาอีกปีนึงแล้วนะนุชเราคือแมวฮิปโปโจรโจรฮิปโปแล้วนั่นมันตัวบ้าอะไรวะเนี่ยจะไหวหรือเปล่าบอสหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแย่แล้วทุกคน เราคือ
แมวเชิดสิงโตแตกไปซะไอ้มนุษย์โง่ด่านนี้เป็นด่าน6ดาวเดี๋ยวด่านไหนที่มันจะให้แมวผู้ใหญ่วะด่านนี้เฮ้ยแฮปปี้นิวเยียร์เออด่านนี้นี่มันจะให้แมวผู้ใหญ่อ่ะเล่นด่านนี้ก่อนไอ้นุชไม่ต้องมาช่วยเราไม่อยากจะกลับไปเป็นแมวแล้วจนเครียดแดกเหล้าพี่ไม่ดีหรอกนะคะอย่าแดกเหล้าเลยแดกเหล้าเข้าไปก็มีแต่ทำลายสุขภาพตับก็พังเงินก็ไม่มีลูกแมวก็ต้องเสียใจที่คุณแมวมาตายก่อนวัยอันควรมันไม่ได้บอกการันตีแน่เลยด่านต่อไป2ดาวเปิดกล่องสมบัติเลย Holiday Diet Fail วันหยุดปีนี้เราอยากจะไดเอทจังเลยแต่ว่าชื่อด่านบอกว่าเราจะไดเอท Fail เราคงจะไดเอทล้มเหลวเออใช่ว่ะเป็นแมวแดกเหล้าเออนุชคือว่าไม่ต้องสนใจเราก็ได้นะเราไม่อยากจะไปทำงานนะนุชไม่ต้องอัปเกรดเราหรอกเราอยากจะมีชีวิตจนเครียดแดกเหล้าไม่ได้หรอกเจ้าเหมียวฉันจะพาแกออกมาจากวังวนนี้เจ้าเหมียวตัวนี้จะเก่งกับสีแดงนะ Adult Cash Away True Form สำหรับด่านนี้จะเป็นด่าน7ดาวซึ่งโอกาสในการได้คือแลบอกเลยว่ามันจะหายากมากนะทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นระดับแลแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอา Adult Cash ไปแล้วกันไปดูพี่เขาหน่อยซิว่าพี่จนเครียดกินเหล้าเนี่ยเขาจะไหวหรือเปล่าอะยอ Critical Rate Up นะมาจากซากุระแล้วไม่มีตัวอะไรปล่อยมาสีดำมาดีนะที่แบบจัดมาแบบเซตครอบคลุมอาชิบอาชึบอาชึบจนเครียดโดนมัดตัวแต่ว่าเราก็ยังจะกินน้ำโซดาโอ้ฉันคือแมวที่ติดเหล้าหนักเกินไปเขาเลยพาฉันมาเลิกเหล้าที่คุกนะถ้าฉันแหกคุกไปได้ฉันจะกินเหล้าโอ้ทุกคนไม่น่าเปิดกล่องสมบัติเลยหุยกวางเถื่อนมากแล้วเป็นเซตสีขาวเวลาผมเจอสีขาวทีไรมักจะแพ้ว่ะให้กนุดกากอ่ะโถไอ้เจ้าแซมบ้าถ้าแกเก่งจริงแกคงไม่ตัวละ75บาทหรอกเฮ้ยนุดถึงเราจะตัวละ75แต่ว่าเรามาเยอะนะบาฮามุดไปเลยโอเคมาแล้วฮู้ฉันจะแหกคุกให้ได้เลยวันพีชน่ะมีอยู่จริงเจ๊จ๋าเจ๊มาโอเคเรียบร้อยปล่อยเจ๊ได้แล้วแล้วก็ไซเบอร์พังโอ้โหไซเบอร์พังผมแตกเร็วมากอุ้ยกองทัพแมวของแกไม่มีวันได้มาแตะต้องป้อมปราการของข้าหรอกโอ้ยังงั้นเหรอข้าจักรพรรดิดวงสวรรค์จะขอท้าทายคำพูดของเจ้ากันแล้วกันมาเลยไอ้เจ้าดวงสวรรค์ไปอุลุลุนกันเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่ไปคาสลีก่อนวะนีโอป่ะโอเคลุงงี้น่าจะแบบเอาแมวขี้มาด้วยมันมีหมาเหล็กด้วยเว้ยทุกคนผมเพิ่งสังเกตอ๋อที่ผมตบไม่เข้านี่เพราะว่าแบบตบเหล็กนี่เองเฮ้ยไปเลยแมวเป็ดผักมันกลับไปได้เลยนุชเดี๋ยวพี่เนี่ยจะใช้บาปที่พี่มีผักไอ้พวกนี้กลับไปกูรู้แล้วกูพลาดตรงไหนลืมเปลี่ยนเป็นปืนน็อคแบ็กมันสโลไงตัวแรกยังไงก็ขอเป็นเจแล้วกันปล่อยเจมาก่อนมันสบายใจเว้ยโอเคปล่อยแมวเหล็กไปมาแล้วเรนเดียร์นีโอไปก่อนแล้วก็ปล่อยไซเบอร์จะได้แบบยิงอยู่วงหลังเว้ยเมื่อกี้เหมือนว่าจะตบทีนี้มันก็แบบไม่มีตัวรับตีละโอเครอบนี้แบบเคลียร์เลนเดียเร็วเว้ยปล่อยจักรพรรดิดวงสวรรค์ไปเลยนีโอไปเมื่อไหร่ที่สู้ไม่ไหวให้นึกถึงตัวรับตีน3ตัวเจอหาดแล้ววะเอ้าเคลียร์หาดเรียบร้อยนะเนเนโกผมตบขี้สิจ้าโอ้โหเนเนโกไม่ได้ตบขี้เลยปล่อยแมวเหล็กไปเนเนโกอย่าให้ขาดนีโอโอเคสวยนีโอเพื่อแบบน็อกแบ็คมันกลับไปรับตีนไป2ตัวจักรพรรดิดวงสวรรค์ผมนี่มีประโยชน์หรือเปล่าวะเนี่ยโอ้นุชข้ามีประโยชน์อยู่นะข้าเก่งกับตัวสีขาวนะนุชเออโอเคมีประโยชน์ก็มีประโยชน์ปล่อยคาสซี่ได้นะเอาจักรพรรดิดวงสวรรค์ผมเจ๊ได้เจ๊มาอีก1รอบนะรับตีนไปเล่นรอบนี้แบบต้องกดอย่างชาญฉลาดนิดนึงจนเครียดกินเหล้าเรียบร้อยกว่าจะชนะได้เมื่อกี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้จริงด้วยเอ้ยแต่ว่ารอบต่อไปการันตีรอบนี้ต้านอยู่ว่ะเฮ้ยหู้ไอ้เจ้ามนุษย์นี่แกมีการเรียนรู้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวแมวอย่างฉันเนี่ยจะไม่แหกคุกกันแล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปอยู่กับแกเองนะมนุษย์แต่ว่าแกเนี่ยจะต้องให้ฉันได้กินโซดาทุกวันนะกาลีลาไม่ยอมหรอกนะแมวตัวนี้จะต้องได้ขึ้นสวรรค์เฮ้ยกาลีลาไปสวรรค์ก่อนมาจะปกป้องแมวตัวนี้เองจะไม่ยอมให้แมวแหกคุกไปอยู่กับมนุษย์หรอกนะดูพลังคาสลีระเบิดตุ้มตามเอ็กโพชันหัวใจของเกมนี้อาจจะไม่ใช่อูเบอร์5ตัว
อาจจะเป็นแค่อูเบอร์2ถึง3ตัวก็เพียงพอแล้วแล้วที่เหลือก็แบบเป็นแมวราคาถูกเว้ยมันจะได้แบบปล่อยแมวได้เร็วๆอูเบอร์เหมือนแบบเป็นตัวดาเมจอะแมวราคาถูกแบบเหมือนเป็นแมวแท้งอะอ้าวเรียบร้อยนะโอ้ยเจ้ามนุษย์อย่าตีข้ามากกว่านี้เลยเดี๋ยวข้าป้อมแตกอ่ะเฮือได้แล้วทูฟอร์มโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ร่วมพูดคุยใต้คลิปได้นะทุกคนเชื่อเถอะว่าผมอ่านอยู่ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ไปกดหัวใจให้ก็ตามทีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม